ทิ้งครอบครัวไม่เข้าบ้าน2ปีเปียกสมมาตรยอมรับปันใจหญิงอื่นทำผิดกับก้อยปาริชัดบทเรียนชีวิตเคยเจ้าชู้หนักเปียกสมมาตรยอมรับปันใจหญิงอื่นทำผิดกับก้อยปาริชัดเพราะอดีตเคยเป็นคาสโนวาตัวพ่อสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เปียกสมมาตรไพฮิรันสามีของก้อยปาริชัดเคยหนีลูกเมียออกจากบ้านไปพอคิดว่านอกบ้านมีความสุขมากกว่าแต่วันนี้เจ้าตัวได้มาเปิดใจพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงหลังจากที่เคยออกจากบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ปีกว่าๆในรายการเสือสิงกระทิงซาว่าวันที่ก้าวออกจากบ้านเป็นอย่างไรเปียกเผยว่ามันหน้ามืดตอนที่ออกไม่ได้คิดหลงอย่างเดียวโดนป้ายยาไม่รู้เรื่องเลยถามว่าคิดว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนถึงทำให้สามีออกจากบ้านก้อยตอบว่าตอนนั้นคิดว่าแต่งงานแล้วก็เป็นแม่บ้านแต่สามีไม่ชอบชอบคนออกไปทำงานแต่งตัวสวยทำงานเก่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่เก่งในสายตาเขาปรับตัวไม่ทันเขาไปแล้ววันที่ไม่มีภรรยาข้างกายข้างนอกดูแฮปปี้แต่ข้างในสุดช้ำใจเป็นยังไงเปียกได้ตอบว่าตอนที่ออกจากบ้านบอกทุกคนเลยว่าตัวเองมีความสุขแต่ทุกข์มากตอนนั้นมีลูกแล้วสองจิตสองใจไปที่ไหนก็ระวังระแวงขับรถไปกินข้าวที่เชียงใหม่แล้วกลับเพราะกลัวคนเห็นถามก้อยว่าวันที่สามีไม่อยู่บ้านใช้แรงใจจากไหนมาทำให้อยู่ต่อไปก้อยได้ตอบว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะวันที่เขาไปคือวันที่เราออกไปถ่ายละครประโยคไหนที่พูดกับภรรยาแล้วเขาใจอ่อนให้กลับมานอนบ้านตอนนั้นออกไปปีกว่าแล้วมันเป็นวันเกิดเขาถามว่าวันนี้จะกลับมาไหมถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยลูกตอบพ่อทุกวันเรื่องนี้มันทำให้ร้องไห้เชื่อไหมวันที่ออกไปจากบ้านมีคนตามให้ตลอดว่าไปไหนไปทำอะไรภาษาโบราณเรียกว่าหมาห่วงก้างก็คิดได้ว่าเขาไม่เคยมีใครเขากลับมาดีจนเรารู้สึกละอายใจก็เริ่มต้นใหม่เมื่อถามว่าหมายเด็ดดึงสามีกลับมายังไงก้อยเผยว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆสยบทุกอย่างต้องรู้จักคนของเราเขาเป็นคนติดเพื่อนถ้าเพื่อนบอกว่ากลัวเมียจักของขึ้นเราก็จะนิ่งๆเฉยๆปล่อยให้ไปเขาก็เลยเกรงใจมากกว่าแล้วสามีได้เรียนรู้อะไรจากการทำผิดต่อภรรยาในครั้งนี้บ้างเปียกได้ตอบว่าได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเอาเปรียบความสุขต่างๆที่เราคิดว่ามันมีความสุขมันไม่ได้สุขเลยกลับมาบ้านมันมีความสุขที่มากกว่าสมัยก่อนอยู่บ้านร้อนรุ่มอยากจะออกจากบ้านอยู่บ้านไม่ติดถามต่ออีกว่าทุกวันนี้อยากอยู่บ้านคุยกันมันมีความสุขอยากจะบอกอะไรกันก้อยได้ตอบว่าเรื่องที่เราคุยกันสนุกมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วเกือบ30ปีแล้วพอเอามาคุยเป็นเรื่องตลกที่เราเล่าคืออยากให้เรียนรู้ว่าครอบครัวคืออภัยและขอโทษเขาพูดขอโทษแล้วเราอภัย